ช่างเทมเพิลนะคะอยู่กับเทมเพิลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะหนูก็จะมาทำของขวัญวันแม่ค่ะเพราะช่วงนี้นะคะก็ใกล้ถึงวันแม่แล้วค่ะสิ่งที่หนูจะมาทำนะคะก็คือดอกมะลิค่ะค่ะก็เดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะเราก็จะนำกระดาษทิชชู่นะคะมาทั้งหมด3แผ่นนะคะและเรานะคะก็จะนำกระดาษทิชชู่ทั้ง3แผ่นนะคะมาทับซ้อนกันนะคะแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทับครึ่งค่ะทับครึ่งกระดาษทิชชู่นะคะนี่ค่ะตอนนี้นะคะหนูก็พับกระดาษทิชชู่ใส่แป้นที่เรียบร้อยแล้วค่ะต่อมานะคะเราก็จะกางกระดาษทิชชู่ออกนะคะแล้วเราก็จะตัดตามรอยที่เราพับไปเลยนะคะโอเคค่ะเมื่อตัดเสร็จนะคะเราก็จะได้2ชิ้นนะคะเราก็จะเอา2ชิ้นนี้นะคะมาทับกันนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะแล้วเรานะคะก็จะพับค่ะให้ได้เป็นคล้ายๆพัดนะคะแบบนี้ค่ะค่ะเราก็จะใช้ลวดนะคะพันนึงค่ะไปตรงกลางนะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะนี่นะคะเมื่อเราม้วนเสร็จนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะกางกลีบด้านหนึ่งออกนะคะแล้วเรานะคะก็จะค่อยๆ คลี่กระดาษทิชชู่ของเรานะคะให้แยกกันค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราต้องค่อยๆมากเลยนะคะไม่อย่างกระดาษทิชชู่ของเรานะคะจะฉีกค่ะฉีกเลยนะคะนี่นะคะเมื่อเรากางออกจนหมดแล้วนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเราก็จะทำกับอีกข้างหนึ่งด้วยนะคะนี่นะคะเมื่อเราขี้ทั้งสองด้านเสร็จมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเราก็จะใช้กรรไกรนะคะเล็มๆค่ะให้ดอกสวยนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะใช้สก็อตเทปสีเขียวนะคะมันพันตรงรวดนะคะเพื่อให้เหมือนก้านนะคะแล้วก็จะพันไปเลยค่ะ
ยื่อคาแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะตัดลวดที่เกิดออกมานะคะตัดยากมากนี่ค่ะเมื่อตัดลวดเสร็จนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะค่ะถ้าเกิดใครมีใบไม้ปลอมนะคะก็สามารถเอามาติดได้นะคะแต่หนูไม่มีค่ะหนูก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็สวยมากเลยค่ะเอาไว้ให้แม่นะคะในวันแม่ค่ะค่ะเมื่อเราตัดลวดที่เกิดออกมาเสร็จนะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะกับดอกมะลิในวันแม่นะคะค่ะหนูก็จะต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หนูด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ